ในเทศกาลแบบนี้เพราะรู้สึกว่าแบบหนังที่ดีนะครับหนังที่มีคุณค่านะครับดูรอบที่นี่นะครับมีที่เกย์เยอะมีเลสเบียนเยอะแต่มีคนที่ไม่ได้เป็นเกย์เยอะมีคนที่ไม่ได้เป็นเลสเบียนเยอะด้วยมีคนที่แค่เห็นว่าเออหนังที่ดีนะครับเป็นหนังที่น่าดูนะครับเราควรจะเอาไปดูอย่างพวกเราชอบไปดูหนังโรแมนติกที่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่คนที่ไม่ได้เป็นเกย์ก็เขาควรจะชอบที่จะดูหนังเกย์โรแมนติกด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเออหนังที่ดีนะครับเพราะมันเป็นหนังที่น่าดูอยู่แล้วครับก็บรรยากาศในงานคือดีใจที่เมืองไทยอะครับเราได้มีโอกาสที่ได้จัดเทศกาลหนังสำหรับเกย์เลสเบี้ยน LGBT แล้วเรารู้สึกแบบเรามีความสุขที่เฮ้ยในเมืองไทยเนี่ยยอมรับแล้วก็ยอมให้จัดซึ่งสื่อแล้วก็การเป็นมีเดียเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนมากขึ้นสำหรับคนในเมืองจีนนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยมีแอปตัวนี้อยู่คือความรักเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับคือไม่ว่าอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างมีแอปรูเนี่ยคืออย่างน้อยก็เรายังได้คุยกับเพื่อนๆที่เราเป็นเพศเดียวกันเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเราได้คุยได้ปลดปล่อยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วพวกเราอันนี้ก็คนจีนเนาะคนจีนคือที่บ้านเนี่ยก็คือกว่าเขาจะยอมรับมาครับก็คือใช้เวลาเหมือนกันก็พอบอกที่บ้านไปแล้วเนี่ยคือก็โชคดีที่พ่อแม่เข้าใจด้วยครับผม